โทษนะไม่มีกูก็ไม่มีมึงอ่ะถูกปะก็ควรจะให้เกียรติกันบ้างจะได้ทำงานกันไปได้อย่างราบรื่นถูกไหมทีนี้ถามผมว่าอันนี้หมายถึงใครผมคิดว่าในองคาพยพของพรรคก้าวไกลณวันนี้เท่าที่ทำงานอยู่ในพรรคร่วม8เนี่ยผมไม่เห็นปัญหาอะไรนะถือว่าคนที่ทำหน้าที่ที่ดีลอยู่ข้างในเนี่ยไม่มีปัญหาก็คืออินนอยซ์ที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งมันพยายามจะลีกเอกสารโยนหินอะไรต่างๆไม่พอใจทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแล้วก็มีลักษณะของความพยายามที่จะใช้สิ่งเรียกว่า social mobilization ในการที่จะเข้ามากดดันซึ่งนั่นแหละครับมันคือการปั่นเว้ยเพราะคุณกำลังทำงานกลุ่มอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่ในกลุ่มแล้วไม่แฮปปี้แล้วก็เดินออกไปข้างนอกแล้วด่าว่าไอ้กลุ่มนี้มันเลวทรามและให้กลุ่มอื่นๆที่มันอยู่ด้วยเนี่ยมาช่วยด่าด้วยเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันไม่โอเคนะอันนี้เขาจะว่าเราใส่ร้ายเขานะวิโรจน์ถ้าผมเข้าใจผิดคนเดียวคุณก็ด่าผมแต่คุณคิดว่าผมเข้าใจผิดคนเดียวเหรอพี่แขกถามหน่อยแล้วพรรคเพื่อไทยเลือกอะไรได้ก็อยู่ในสภาผมเลยบอกไงว่าอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่ได้คายไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้รู้นะมันเป็นไดเลมม่าที่พรรคเพื่อไทยก็ทำอะไรไม่ได้คือตอนนี้ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยอ่ะต่างเผชิญกับไดเลมม่าของตัวเองไดเลมม่าของพรรคก้าวไกลก็คือว่าตัวเองมี151เสียงตัวเองก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่มีพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะทีนี้ถามว่าไดเลมม่าของพรรคเพื่อไทยคืออะไร จริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยอ่ะอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นรัฐบาลจะง่ายกว่าด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นก็ไม่ได้เพราะไดเลมม่าที่พรรคเพื่อไทยแบกเอาไว้ภารกิจที่สัญญาไว้กับประชาชนน่ะก็คือจะต้องช่วยกันปิดสวิตช์3ป.ดังนั้นน่ะพรรคเพื่อไทยจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรจะได้รับเกียรติไม่ได้รับเกียรติจะโดนข้ามหัวบ้างจุ๋มหัวบ้างอ่ะพรรคเพื่อไทยไม่มีทางเลือกอื่นค่ะนอกจากจะต้องจับมือกับพรรคก้าวไกลแล้วเดินปฏิบัติภารกิจอันเนี้ยไปให้เสร็จสิ้นค่ะอาจารย์วิโรจน์ต้องมีอะไรอยากพูดแน่ๆผมว่าไม่เห็นเป็นไรอยากเป็นฝ่ายค้านก็ลงมาถ้าเพื่อนมาค้านด้วยก็มาอยู่ด้วยกันคุณก็เป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากไม่ต้องอดทนหรอรอไปล้มมันนะไม่ต้องอดทนไม่คุณจะอดทนทำไมอ่ะก็สมมติถ้าอดทนอ่ะอดทนไปแต่ถามว่าถ้าพรรคก้าวไกลเขาไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าพรรคเพื่อไทยต้องขึ้นมาแทนซึ่งมันก็เป็นความเป็นจริงทางการเมืองเพราะว่าพรรคก้าวไกลนั้นมีแคนดิเดตคนเดียวถูกไหมคุณก็จะกลายเป็นผู้ง่ายคือเป็นแกนนำที่ยังเป็นเสียงอันที่2อ่ะนี่ขนาดเป็น2ธรรมดาแล้วยังถูกขี่คุณคิดว่าเป็น2แล้วก็ไปนำเนี่ยคุณจะถูกขี่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็ถอยลงมาแล้วก็พาเพื่อนลงมาอยู่เป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากเพื่อรอให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วล้มมันในการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับผมนะโอ้โหคือขนาดเนี้ยกองเชียร์ก็ปั่นป่วนมากคือผมเนี่ยคิดว่าพี่แขกคือผมพูดตรงมันจะทำงานกันไม่สนุกและไม่ราบรื่นผมพูดตรงหลายคนบอกเลิกได้แล้วเลิกอะไรคือผมเข้าใจนะมันเกิดอาการทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไอ้ชนะก็ชนะแบบกูแบบกระทืบซ้ำอ่ะวันดีแต่พรีชว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะพลาดยังไงทั้งวันน่ะแม่งเขียนอยู่อย่างนั้นน่ะพรีชคืออาจารย์วิโรจน์บอกว่าเทศนาใช่ไหมแล้วในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ถูกกระทำจนทนไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขาดกันแบบเยอะแยะอะไรกันมากอย่างน้อยก็ควรจะต้องให้เกียรติกันบ้างในแง่ที่ว่าโทษนะไม่มีกูก็ไม่มีมึงอ่ะถูกปะ ก็ควรจะให้เกียรติกันบ้างจะได้ทำงานกันไปได้อย่างราบรื่นถูกไหมทีนี้ถาม ผมว่าอันนี้หมายถึงใคร ผมคิดว่าในองคาพยพของพรรคก้าวไกลณวันนี้เท่าที่ทำงานอยู่ในพรรคร่วม8เนี่ยผมไม่เห็นปัญหาอะไรนะถือว่าคนที่ทำหน้าที่ที่ดีลอยู่ข้างในเนี่ยไม่มีปัญหาก็คืออินนอยซ์ที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งมันพยายามจะลีกเอกสารโยนหินอะไรต่างๆไม่พอใจทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแล้วก็มีลักษณะของความพยายามที่จะใช้สิ่งเรียกว่า social mobilization ในการที่จะเข้ามากดดันซึ่งนั่นแหละครับมันคือการปั่นเว้ยเพราะคุณกำลังทำงานกลุ่มอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่ในกลุ่มแล้วไม่แฮปปี้แล้วก็เดินออกไปข้างนอกแล้วด่าว่าไอ้กลุ่มนี้มันเลวทรามและให้กลุ่มอื่นๆที่มันอยู่ด้วยเนี่ยมาช่วยด่าด้วยเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันไม่โอเคนะอันนี้เขาจะว่าเราใส่ร้ายเขานะวิโรจน์ถ้าผมเข้าใจผิดคนเดียวคุณก็ด่าผมแต่คุณคิดว่าผมเข้าใจผิดคนเดียวเหรอในประเทศเนี้ยว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่แขกใช่ป่ะเช่นอะไรบ้างที่แบบว่าเหมือนทำงานแบบว่าในกลุ่มตกลงกันอย่างนี้แต่ปรากฏว่าลีกข้อมูลมาแล้วมาเป็นโมบิไลซ์ก็เริ่มมาตั้งแต่แรกเลยเรื่องกรณีของ MOU ใครเป็นคนนู่นใครเป็นคนนี่ใครให้เปลี่ยนนั้นใครให้เปลี่ยนนี้ใช่ไหมมาถึงเรื่องโผที่มันหลุดออกมา ใช่ไหมนี่โผที่หลุดไปตามรายการคุณสรยุทธอะไรนี่มันเป็นผมคือสำหรับแขกนะคะเวลาแขกเห็นโผอะไรแบบนี้แขกจะคิดว่าเป็นเฟกนิวส์ก็ไม่รู้แหละใช่ไหมหรือมาเป็นเรื่องไอประธานเนี่ยซึ่งจริงมันคือเรื่องของการเจรจาต่อรองกันข้างในถูกไหมนะหรือแม้กระทั่งบางคำถามของคุณสิทธาซึ่งร่วมอยู่ในรัฐบาลอยู่นั้นด้วยนั่นแหละก็อยากจะทำ Advance MOU คุณก็คุยกันให้เสร็จถามทั้ง8 พรรคนั่นแหละจะทำไหมทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำแล้วออกมาด้วยกันไม่ใช่คุณออกไปถามแค่2 พรรคจากข้างนอกคืออะไรแบบนี้คือใช่ไหมหรือลักษณะกรณีของคุณปิยบุตรที่ออกมาบอกว่าพรรคก้าวไกลถอยไม่ได้อีกแล้วนะฮะก็คุณอยากได้ทั้งหมดคุณก็เอาไปเลยดิ251ถ้าคุณทำได้251ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ไงถูกไหมแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเป็นกระบวนการที่โทษนะฮะมันก็ต้องไปเจรจาต่อรองกันข้างในถูกไหมแล้วมันค่อยออกมามันถึงจะทำให้งานเคลื่อนไปได้แต่ถามว่าไม่วิจารณ์จะให้คุณปิยบุตรไม่วิจารณ์ไม่ใช่แต่เดเวที่คุณปิยบุตรวิจารณ์เนี่ยผมคิดว่ามันทำร้ายทั้งตัวโคลิชันตัวนี้แล้วผมคิดว่ามีจุดมุ่งหมายที่จะ discredit อะไรบางอย่างในพรรคก้าวไกลด้วยนะมันไม่ได้ทำให้พรรคก้าวไกลดูดีขึ้นมานะครับถึงว่ามีคนบอกว่าความรู้สึกของผมนะมีคนบอกว่าเขาไม่มีเบอร์โทรคุยกันหรอคะภายในทำไมจะต้องออกเหมือนมาสกัดคนที่กำลังทำงานว่าอ่อนให้เขาไปหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็นำมาซึ่งถ้ามองจากที่อาจารย์วิโรจน์วิเคราะห์อาจารย์วิโรจน์กำลังจะบอกว่าปิยบุตรกำลังทำให้พิธาอึดอัดและลำบากแต่ก็ทฤษฎีอื่นก็มีนะผมเชื่อแบบนี้บางทฤษฎีก็บอกเขาแบ่งงานกันทำอยู่ข้างในก็ไม่พูดก็ให้คนอยู่ข้างนอกพูดอะไรอย่างเงี้ยนี่เราบอกกันแบบนี้เลยนะคะนี่เราวิเคราะห์กันแบบนี้เลยใช่ไหมคะอ้าวทำไมคุณคิดว่าเขาวิเคราะห์เรายังไงเหรอคุณลองเข้าไปดูดิฮะก็ตอนนี้เรามันไปตั้งรัฐบาลรออยู่กับประวิตรประเวิร์ดอะไรเสร็จหมดแล้วไม่พี่แขกก็แค่ตามลอจิกของอาจารย์วิโรจน์ไปเรื่อยๆไม่คือผมมีความรู้สึกว่าพี่แขกลองย้อนนึกกลับเข้าไปในอดีตเนี่ยมันเคยวุ่นวายขนาดนี้ไหมในการจัดตั้งรัฐบาลผมนึกไม่ออกอพาร์ตของอีส่วนหนึ่งไอ้รถมันเลี้ยวไปจากบ้านสมบูรณ์ละโหงไปบ้านอนันต์ปัญญารชุนแล้วตอนนี้ก็เอามาใช้กันว่าที่เพื่อไทยอยากได้ประธานสภาเพราะมันสามารถที่จะเลือกนายกได้ขอโทษยุคตอนนั้นคุณอาทิตย์อุไรรัตน์ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะครับว่าชื่อนั้นควรจะต้องเลี้ยวไปบ้านซอยทองหล่อ53มาขอโทษมันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องเรียนรู้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่พรรคที่ได้อันดับ 1กับพรรคที่ได้อันดับ 2จะร่วมกันเป็นรัฐบาลและในเสียงที่ใกล้เคียงกันเพราะปกติค่ะถ้าพรรคที่ได้อันดับ 1และพรรคที่ได้อันดับ 2ได้คะแนนใกล้เคียงกันขนาดนี้ถ้าไม่พรรคอันดับ 2ประกาศเป็นแกนนำฝ่ายค้านก็พรรคอันดับ 2ประกาศตั้งรัฐบาลแข่งแล้วเดินสายล็อบบี้เจรจาแข่งเลยตามหลักการก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่เผอิญว่าศัตรูร่วมของเราคือสว250คนศัตรูร่วมของเราคือการปิดสวิตช์ประยุทธ์และประวิตรซึ่งเป็นมรดกของการสืบทอดอำนาจจากการรัฐประหารปี 2557 พรรคการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านการรัฐประหารจึงต้องแพ็คและผนึกกำลังกันเพื่อทำให้ประยุทธ์และประวิตรเนี่ยหลุดออกจากอำนาจทีนี้เมื่อต้องแพ็คกันมันจึงเกิดปัญหาว่าใครคือพรรคที่ได้อันดับ 1ได้เป็นนายกแน่นอนอยู่แล้วแต่ในลักษณะของการเจรจาและการเป็นพรรคร่วมค่ะเป็น coalition ด้วยกันเนี่ยมันไม่นำกันขาดมันจึงต้องมีลักษณะของการ accommodate การอบอุ้มคนให้เข้ามาอยู่กับเราให้มากที่สุดต้องมีลักษณะของการให้เกียรติกันสูงสุดและปัจจุบันนี้สมัยก่อนนะอาจารย์วิโรจน์เราเกลี้ยกล่อมได้เราก้าวร้าวได้เพราะเราเป็นผู้ถูกกระทำจากเผด็จการเราจะตะโกนด่าใครอตอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแหละแต่วันนี้เราเป็นผู้ชนะแล้วเมื่อเราเป็นผู้ชนะเราจะไปอตทุกวันไม่ได้ละเราจะไปเกลี้ยกล่อมใส่ทุกคนไม่ได้ละโดยสิ่งที่ผู้ชนะพึงกระทำมันคือยิ่งต้องให้เกียรติและพยายามเอาเสียงมารวมกันแล้วก็ผลักดันความเปลี่ยนแปลงเดินไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยให้เป็นที่ประจักษ์แต่พี่แขกก็ต้องแบ่งดีๆนะมันมีอยู่2ประเภทที่บอกเราจะต้องร่วมมือเดินไปกับอีกประเภทหนึ่งบอกว่าทะเลาะกันทำไมนู่นนี่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณกำลังถูกวิจารณ์กลับในสิ่งที่คุณทำแล้วก็รู้สึกว่าใหญ่ฝั่งหนึ่งเงียบไงและเอาสิ่งที่ใหญ่กว่าเห็นแก่ประชาธิปไตยในภาพใหญ่หน่อยเห็นแก่อะไรหน่อยขอโทษนะแต่มันไอ้ที่มันผ่านมาเนี่ยมันมีคุณค่าต่อประชาธิปไตยและต่อขบวนแค่ไหนในหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นมา ถูกไหมมันก็เลยมีการถามถึงเรื่องชนะอย่างมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคนบอกว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะเป็นพรรคที่ชนะอย่างสมเกียรติแพ้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่แพ้อย่างสมเกียรติทีนี้ผู้ชนะได้แสดงมารยาทของผู้ชนะอย่างสมเกียรติผู้ชนะแล้วหรือยังนี่ก็เป็นสิ่งที่คนถามกันเยอะใช่ไหมเพราะว่าไอ้การไม่ให้เกียรติกันมันทำให้การทำงานไปข้างหน้าลำบากทีนี้มันก็มีการเรียกร้องว่าผู้ใหญ่ต้องอดทนมันสะดุดตลอดเวลาผู้ใหญ่ต้องอดทนแต่เด็กมีอำนาจและเด็กก็ต้องเรียนรู้ที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่บอกว่าเด็กทำอะไรก็ถูกคุณนัท move on เพราะว่าเราเท่ากันแล้วไงคุณนัทพูดบอกแบบนี้บอกว่าเห็นต่างโต้แย้งมันเป็นธรรมดาแหละของรัฐบาลผสมพรรคแกนนำยิ่งต้องเพิ่มความถี่ในการพูดคุยเอาเหตุผลแต่ละฝ่ายหาจุดลงตัวอันนี้ความหมายคืออะไรรู้ไหมความหมายคือคุณทีมเนี่ยควรที่จะต้องเทคลีดได้แล้วในการที่จะเป็นเฮดของโคเรชั่นแล้วก็ขับเคลื่อนอิชชูไม่ใช่ปล่อยให้ใครที่ไม่รู้เป็นอดีตผู้ช่วยหาเสียงมาขับเคลื่อนอิชชูอยู่ได้เนี่ยมันจะทำให้คุณทีมเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นแค่หนุ่มคลีโอแล้วก็สามารถที่จะมาดำเนินรายการเนี่ยนะได้คือไม่ได้ว่านะบอกว่าความสามารถเขามีแต่เขากำลังถูกทำให้เราเห็นนะตกอยู่ในสภาพแบบนี้ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าต้องเทคชาร์จมากกว่านี้นะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ lead discussion เลยแล้วบอกว่าทุกอย่างเนี่ยถ้ามันจบในโต๊ะแล้วผมจะมาแถลงคนอื่นอยากมาแถลงด้วยก็มาแต่ทุกอย่างจะเริ่มที่ผมอย่างนี้ผมโอเคผมปรบมือให้ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาอะไรกับส้มหรืออะไรนะแต่ผมแค่ไม่ชอบวิธีการซึ่งทำมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งในช่วงเลือกตั้งแล้วก็มาถึงจุดนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นการคุยเจรจากันภายหลังต่อไปแต่โทษนะฮะกูขอมัดตาสั่งไว้ก่อนนะฮะยังไงจะออกมายังไงเนี่ยก็ต้องอยู่กับเราต่อครับไม่แทงครับทีนี้พี่แขกถามครับไม่อาจารย์วิโรจน์พี่แขกถามหน่อยแล้วพรรคเพื่อไทยเลือกอะไรได้ก็อยู่ในสภาผมเลยบอกไงว่าอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่ได้ใครไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้รู้นะมันเป็นไดเลมม่าที่พรรคเพื่อไทยก็ทำอะไรไม่ได้คือตอนนี้ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยอ่ะต่างเผชิญกับไดเลมม่าของตัวเองไดเลมม่าของพรรคก้าวไกลก็คือว่าตัวเองมี151เสียงตัวเองก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่มีพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคะทีนี้ส่วนตัวพรรคเพื่อไทยอ่ะไม่พี่แขกเขาไม่มีไดเลมม่านะไม่เขามีสิเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่อยู่กับเขาเพราะว่าตอนหาเสียงเขาบอกเขาเป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ไงแต่ตอนนี้ขนาดตำแหน่งประธานสภาเขาก็จะเอานึกออกป่ะแต่อันนี้เดี๋ยวยืนยันไว้ก่อนนะใจผมนะพรรคที่มาอันดับ1ควรได้ใจผมนะแต่เผอิญคุณน่ะหล่อ before the fact เนี่ยไปหลายเรื่องที่พี่โอปอหลายๆคนเขาหยิบมาให้ดูเนี่ยทีนี้ถามว่ารัฐไดเลมม่าของพรรคเพื่อไทยคืออะไรจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นรัฐบาลจะง่ายกว่าด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นก็ไม่ได้เพราะไดเลมม่าที่พรรคเพื่อไทยแบกเอาไว้ภารกิจที่สัญญาไว้กับประชาชนน่ะก็คือจะต้องช่วยกันปิดสวิตช์3 ป.ดังนั้นน่ะพรรคเพื่อไทยจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรจะได้รับเกียรติไม่ได้รับเกียรติจะโดนข้ามหัวบ้างจุ๋มหัวบ้างอ่ะพรรคเพื่อไทยไม่มีทางเลือกอื่นค่ะนอกจากจะต้องจับมือกับพรรคก้าวไกลแล้วเดินปฏิบัติภารกิจอันเนี้ยไปให้เสร็จสิ้นค่ะพรรคเพื่อไทยไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกเลยทางเลือกอื่นใดถ้าไม่มีทางเลือกอื่นใดบนจุดยืนว่าเขาจะต้องดูแล11ล้านเสียงที่ให้เกือบ11ล้านเสียงที่ให้ความไว้วางใจเขาผมไม่เถียงเลยพี่แขกแต่ถ้าบอกว่าไม่มีออปชันอื่นเนื่องจากต้องอยู่กับพรรคก้าวไกลเป็นไดเลมม่าเนี่ยผมว่าออปชันมีเยอะแค่นั้นเองแต่พี่แขกรู้สึกว่าเดิมพันมันเป็นเดิมพันเรื่องอุดมการประชาธิปไตยไงว่าเราจะปิดสวิตช์3 ป.นี้ไหมอ่ะไม่อย่างนั้นนะมันจะเป็นตราบาปของพรรคเพื่อไทยไปตลอดเลยไงว่าเอาท้ายที่สุดอะอยู่ทรยศต่อสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนน่ะว่าจะพาสิ่งเนี้ยรัฐนาวาของพรรคประชาธิปไตย2 พรรคเนี่ยค่ะให้มันฝ่าพายุของมรดกประวิตรประยุทธ์ไปให้ได้อันเนี้ยคือไดเลมม่าของพรรคเพื่อไทยที่พี่แขกบอกว่าเขาเลือกอะไรได้เขาเลือกอะไรไม่ได้เลยแต่เห็นด้วยกับอาจารย์วิโรจน์ว่า ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลมีสิทธิ์นั่งตำแหน่งประธานสภาเท่าๆกันสำหรับพี่แขกนะพรรคก้าวไกลเหตุผลของพรรคก้าวไกลที่พูดมาก็ถูกหมดทุกข้อเหตุผลของพรรคเพื่อไทยที่พูดมาก็ถูกหมดทุกข้อว่าเราคะแนนใกล้เคียงกันถ้าคุณได้นายกเราขอประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่พรรคก้าวไกลเขาก็บอกว่าแต่ฉันเป็นพรรคอันดับหนึ่งและฉันมีกฎหมายที่ controversial หลายฉบับที่ฉันอยากผลักดันให้สำเร็จคะแนนเท่ากันเสมอกันถูกทั้งสองพรรคมีแค่ว่าจะพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าและทำอย่างไรถึงจะพูดกันรู้เรื่องเพราะการเจรจามันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนใช่ไหมค่ะจะเอาอะไรมาแลกกับอะไรก็แค่นั้นเอง